ด้านนักชกจากฝรั่งเศสและนักชกจากเมียนมาครับฝรั่งเศสนี่โบอันโบเอนะครับโยฮันโบเอครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นคู่แรกกันเลยนะครับอุ่นเครื่องด้วยนักชกต่างชาติเจอกันก่อนนะครับสัปดาห์นี้อย่างที่คุณเอกเรียนไปครับว่ามีทั้งมวยรอบอินซุครับทั้งมวยรอบคาดเชื่อครับวันนี้นี่ก็จะรู้แล้วครับว่าอีก2คนที่เข้ารอบ4คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครครับในรุ่น67กิโลกรัมคู่นี้เมียนมามุมขาวนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนี่มุมดำครับในฝากฝั่งของยุโรปนี่มีรถทูไทไฟด้วยนะครับมีการชกมีการคัดเลือกเพื่อจะมุ่งตรงเข้าสู่ไทไฟครับนักชกยุโรปนะครับแน่นอนครับเวทีแห่งนี้เปิดกว้างอยู่แล้วครับแต่บนเวทีนี่เริ่มแล้วครับเริ่มจะเปิดอาวุธเริ่มจะสาดอาวุธใส่กันครับน้องๆที่รับชมอยู่ทางบ้านก็เช่นกันนะครับทั่วประเทศเลยครับใครอยากชกในไทไฟใครอยากร่วมงานกับไทไฟเนี่ยทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเวทีสังเวียนนี้เปิดกว้างทักแชทเข้ามาทาง Facebook ของไทไฟครับเตะไปขยับเข้ามาครับเจอจ่อล่างดูทางด้านจ่อลาพอครับนักชกจากเมียนมานี่มาด้วยความดุดันเลยนะครับในช่วงเปิดเกมมาแต่ดูโยอันครับแหมรอยสักนี่เต็มตัวเลยครับแสดงถึงการเรียนรู้ครับแล้วก็มีลายสักไทยด้วยครับเอาละครับแม่ต่อยหมัดขวาวิธีนึงดูจอหลาพอครับพยายามบวกครับคนนี้นี่ผ่านการชกแบบคาดเชื่องครับที่เมียนมามาแล้วด้วยครับเราทางหน้าจอหลาพอแน่นอนครับเรื่องของคาดเชื่ออย่างที่ผู้ชายเรียนไปครับถนัดแบบนี้ครับอ้าวสับเข้าไปครับศอกชวัดเฉวียนมาแล้วนะครับจอหลาพอครับหมัด1 2ครับหมัดคืนเหมือนกันครับคุณมาแบบไหนผมก็คืนแบบนั้นล่ะแม่ยืนมวยค่อนข้างนิ่งทีเดียวครับสำหรับทางด้านโยอันดูไม่มีตกใจอาวุธเลยนะครับพยายามบวกเน้นๆแม่ผิดกับทางนักมวยเมียนมาครับเอาแล้วครับแม่สับศอกไปทีนึงโอ้ปากไปเนี่ยมีสะดุ้งเลยครับโยอันโดนศอกไปแล้วเนี่ยมีอาการหรือเปล่าครับโดนหมัดด้วยครับเหมือนโดนแล้วจะมีย่อๆแบบเล็กๆอะครับโอ้โหคู่แรกครับเปิดหัวด้วยความดุเดือดแบบนี้ครับซ้ายหน้าพยายามกระแทกขยับเข้าไปครับสืบเข้าไปอ้าวเจอหมัดสวนมาโต้คืนเหมือนกันครับหมัดนี้หลุดครับไปหมัดขวาแทงขวาคืนแล้วก็มีหมัดขวาคืนมาครับเตะจ่อล่างด้วยครับโจอันโอ้เชื่อว่าทั้งคู่ตอนนี้ครับมองไปถึงการน็อกเอาท์ KO คู่ชกแล้วล่ะครับดูครับมีศอกกลับมาด้วยนะครับต้องเมียนมาโอ้ยกแรกนี่แค่คู่อุ่นเครื่องนะครับเครื่องนี่ก็ร้อนฉ่าแล้วครับตอนนี้ต่างคนต่างอัดต่างคนต่างลุยซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก61กิโลกรัมครับชกกันแบบนี้ครับจอหลาพอสับเข้าไปครับโยอันตีไม่ตียังไม่ตีก็กรรมการแยกเร็วเลยนะครับเอาครับจอหลาพอก็ยังคงมุ่งมั่นครับในการทำเกมบุกต่อเรียกว่าชวนทะเลาะครับแม่แต่ว่าหมัดครับของทางด้านโจอันก็อันตรายอยู่เอามีศอกกลับนะครับเสียบเข่าด้วยแม่ดูวงในนี่จอหลาพอจะทำได้ดีนะดูโยอันอาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับในเรื่องวงในโอ้อาวุธมาหลากหลายเลยนะครับแล้วก็พยายามเปิดเกมกันตลอดนะครับไม่น่าเบื่อไม่มีจืดชืดครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวก่อนครับโอ้กำลังเข้มข้นเหลาใจเลยนะครับคู่นี้แหมเปิดมาครับเมียนมาปะทะฝรั่งเศสครับดูหมัดของโยอันโบเก้ครับนักมวยฝรั่งเศสครับแหมถือว่าต่อยได้คมทีเดียวแล้วก็จังหวะปักศอกครับของจอหลาพอครับนักชกจากเมียนมาดูครับศอกเข้าไปที่บริเวณหน้าผากนะครับยังไม่มีเลือดครับแล้วก็มีศอกกลับด้วยครับแม่ถือว่ากล้าออกอาวุธครับที่2ครับมุมขาวจอหลาพอจากเมียนมาครับส่วนมุมดำนี่โยอันโดเก้จากฝรั่งเศสครับโอ้ยแม่พยายามทิ้งหมัดนี้ครับดีไม่โดนเตะขวาจอหลาพอเดินเข้าหาครับทีมนำไปก่อนโอ้เจอหมัดมาครับอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีๆก็รูดลงไป What happened ไม่รู้ว่าโดนอะไรไปนะครับแม่ทำท่าเหมือนจะได้จังหวะแม่แต่ว่าเดี๋ยวดูภาพช้าครับไม่รู้เนี่ยเหมือนทางนักชกฝรั่งเศสเนี่ยจะบอกว่าเหมือนจะโดนเฮดบัตนะครับเหมือนจะโดนหัวโขกครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็คือโบกมือยุติการชกไปแล้วนะครับโอ้ดูจอหลาพอก็เหมือนว่าจะผิดหวังเป็นอย่างไรครับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโยอันเนี่ยต่อยหมัดมาก่อนนะครับหมัดขวายังดูไม่ชัดเท่าไหร่น่าจะเป็นหัวโขกนะครับเดี๋ยวดูนะครับปึ้งโอ้โหนี่ครับเต็มเลยฮะก็อย่างว่านะครับนักชกจากเมียนมาเนี่ยเขาไม่ผิดกฎกติกานะครับถ้าหากเขาคาดเชือกแบบเมียนมาเนี่ย
เป็นเลดเวย์นะฮะก็จะใช้ได้ครับแต่ว่าในมวยไทยค่าเชือกครับของเราเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับโอ้แบบนี้นี่ก็ถ้าเกิดว่าต้องแพ้ฟาวไปตามระเบียบแล้วครับนี่จังหวะต่อยหมัดก่อนนะเดี๋ยวดูภาพช้าครับเนี่ยล็อกมาแล้วก็โยกแล้วปังเลยครับโอ้โหนี่ไม่ใช่เลดเวย์นะครับนี่คือมวยไทยครับโอ้หล่นลงไปเลยครับทางด้านโยอันจากฝรั่งเศสโอ้เนี่ยตัดสินครับทีมงานครับเอาละครับและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner Johan from ฝรั่งเศสชนะฟาวไปนะครับชนะฟาวก็เป็นชนะฟาวนั่นก็คือโยอันนะครับนักชกจากฝรั่งเศสครับทีมฝ่ายชนะฟาวไปนี่ขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไป